Hello, welcome back to my class English for Matium 5 students. And we are still on the same unit, Unit 2 Virtual. สวัสดีครับนักเรียนทุกคนนะครับขอต้อนรับนักเรียนนะครับเข้าสู่คลาสเรียนภาษาอังกฤษนะครับสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5นะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเราก็คงอยู่ในยูนิตเดิมนะครับก็คือยูนิตที่2เรื่อง Virtual World นั่นเองนะครับกับครูสรายุทธ สมโนชัยหรือครูต่องแต่งนั่นเองนะครับเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าวันนี้เนี่ยเราจะเรียนอะไรกันบ้างนะครับสำหรับเรื่องแรกเลยนะครับคือมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดนะครับก็คือ standards and indicators นะครับให้เราศึกษาดูนะครับเรามาดูกันดีกว่าครับ Can you remember this picture นักเรียนจำรูปนี้ได้หรือเปล่าครับเบอร์เกอร์ชิ้นนี้นะครับตอนที่เราเรียนกันไปก็คือเรียนเรื่องของ paragraph organization ถูกต้องไหมครับซึ่งเบอร์เกอร์ก้อนนี้เนี่ยเป็นตัวแทนขององค์ประกอบของการเขียน paragraph นั่นเองขอถามคำถามนักเรียนนะครับ Where are supporting sentencesWhere are supporting sentences? ส่วนที่เป็นประโยค support นะครับหรือเราเรียกว่า supporting sentences เนี่ยอยู่ส่วนไหนครับนักเรียนจำได้ไหมครับนักเรียนฉะนั้นแล้วเนี่ยส่วนตรงนี้ก็คือส่วนที่เป็นไส้ของมันนั่นเองนะครับ Apparently, they are the filling in the sheet burgers. So today, we are going to learn supporting sentences in more details.เราไปดูกันเลยครับ So today we're gonna learn about the supporting sentences that we focus on four aspects. The first one, what are supporting sentences? The second one, kind of supporting sentences. The third one, paragraph unity. And the last one, activity supporting sentences. Are you ready for the first one? Okay, let's go. ใจความหลักของ paragraph เรานะครับ They are the filling in a paragraph sandwich หรือ paragraph burger ตรงนี้เนี่ยนักเรียนจำได้เนาะว่านักเรียนเห็นตรงที่ลูกศรเขาชี้ไปไหมครับส่วนที่ลูกศรชี้ไปส่วน burger เนี่ยมันคือ filling ก็คือไส้ของ sandwich หรือไส้ของตัว burger ชิ้นนี้นะครับ The supporting sentences are the biggest part of paragraph just as the filling is the biggest part of the sandwichเขาบอกว่า supporting sentences เนี่ยจะเป็นส่วนที่ใหญ่ที่สุดเลยสังเกตจากไส้เขานะฮะเป็น double cheeseburger เห็นไหมครับว่าจะเป็นส่วนที่ใหญ่ที่สุดของ paragraph หรือของย่อหน้าซึ่งไส้ของมันเนี่ยจะเป็นส่วนที่ใหญ่ที่สุดเลยนะฮะเวลาเราพูดถึง cheeseburger นักเรียนเห็นไหมฮะว่าเราต้องการไส้เยอะๆเช่นแล้วไส้ตรงกลางของเบอร์เกอร์หรือของแซนด์วิชตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นลักษณะของไส้ที่ดูเยอะฉะนั้นแล้วพอมันเยอะปุ๊บ supporting sentences ก็ต้องมีเยอะเช่นเดียวกันนะครับแต่อย่าลืมว่าเยอะขนาดไหนก็คือต้องเยอะแล้วต้องอะไรด้วยเกี่ยวข้องกับ topic sentence นั่นเองเราเรียนไปแล้วนะครับสำหรับ topic sentence ที่เราเรียนกับอาจารย์สุชนเมื่อคาบก่อนหน้านี้ถูกต้องไหมครับเราไปดูกันต่อเลยฮะอีกความหมายหนึ่งนะครับเขาบอกว่า supporting sentences give information that explain and expand the topic of the paragraphตัว supporting sentences เนี่ยจะเป็นตัวที่ให้ข้อมูลที่ซึ่งจะเป็นตัวอธิบายหรือเป็นตัวที่ขยาย topic ของย่อหน้านะครับ They answer questions who, what, where, when, why, and how ซึ่งตรงนี้เนี่ยจะเป็นตัว supporting sentence จะเป็นตัวที่คอยตอบคำถามนะครับว่าใครอะไรที่ไหนเมื่อไหร่ทำไมและอย่างไรครับand give details และเป็นตัวที่ให้รายละเอียดเพิ่มเติม Good writers think of these questions when they write supporting sentences for the topic sentence แน่นอนเลยครับว่าผู้เขียนที่ดีเนี่ยจะต้องนึกถึงคำถามเหล่านี้เสมอฮะเพื่ออะไรเพื่อพวกเขาเนี่ยจะได้เขียนประโยค supporting sentence สำหรับ topic sentence ได้ดีนั่นเองนะครับ What are kind of supporting sentencesชนิดของ supporting sentences เนี่ยมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันนะครับ Good supporting sentences have different goals เขาบอกว่า supporting sentences ที่ดีเนี่ยจะมี goal ก็คือจะมีเป้าหมายหรือมีจุดมุ่งหมายที่แตกต่างกัน Writer vary them to เราแบ่งออกเป็นดังต่อไปนี้นะครับ explain หนึ่งเลยคือเราแบ่งพวกเขาให้เป็นลักษณะของ explain คือให้อธิบายฮะตัวอย่างเช่นThe family moved from the village to the capital for economic reasons. ครอบครัวนี้นะครับย้ายจากหมู่บ้านในชนบทนะฮะย้ายมาที่เมืองหลวงด้วย
เหตุผลทางเศรษฐกิจนั่นเองอันนี้คือเป็นการ explain ว่า subordinate sentences ในลักษณะหน้าตาแบบนี้เป็นลักษณะของการ explain คืออธิบาย next describe she lived in a lovely three story castle surrounded by a forest เป็นการบรรยาย describe คือบรรยายนะครับเป็นการบรรยายว่าเธอเนี่ยอาศัยอยู่ในปราสาท3ชั้นที่น่ารักนะครับที่ล่ายล้อมไปด้วย a forest คือป่านั่นเองนะครับอันนี้เป็นการบรรยายนะครับส่วนอันแรก explain เนี่ยคืออธิบายต่อมาครับ next give reasons เป็นการให้เหตุผลครับตัวอย่างเช่น Lucas finally quit his job because of the stressful working conditions Lucas เนี่ยนะครับสุดท้ายแล้วก็ได้ลาออกจากงานของเขาเนื่องจากว่าสภาพของการทำงานที่เคร่งเครียดนั่นเองนะครับนั่นก็คือเป็นการให้เหตุผลของตัว supporting sentence ตัวนี้นะครับ the next onegive facts เป็นการให้ข้อเท็จจริงฮะตัวอย่างเช่น more than 10% of university student population is international อันนี้เป็นการให้ข้อมูลที่เป็นจริงนะครับเขาบอกว่านิสิตนักศึกษาในมหาวิทยาลัยเนี่ยมากกว่า 10% เลยนะครับเป็นชาวต่างชาติฮะ the next one give examples เป็นการยกตัวอย่างฮะ oranges and grapefruit grow in california ส้มและ grapefruit นะครับปลูกในแคลิฟอร์เนียอันนี้เป็นการยกตัวอย่าง the next one define เป็นการนิยามหรือการให้ความหมายนะครับเช่นเราบอกว่า many tourists visit Bangkok which is the capital and largest city in Thailand นักท่องเที่ยวจำนวนมากเลยนะครับมาเที่ยวที่กรุงเทพมหานครนะครับที่ซึ่งเป็นเมืองหลวงและเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยครับเราจะเห็นได้เลยว่าทั้งหมดเนี่ยเรามีทั้งหมดด้วยกัน6ประเภทด้วยกันสำหรับSupporting sentences. The next topic that we're gonna learn is the paragraph unity. Paragraph unity คืออะไรครับนักเรียนเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับ Here is important rule to remember when you write supporting sentences. ตรงนี้นะครับเป็นกฎที่สำคัญมากเลยนะครับที่เรียนจะต้องจำเสมอหรือพึงระลึกเสมอเลยว่าเวลาที่เราเขียน supporting sentences เนี่ยจะต้องเจอสิ่งนี้นะครับเขาบอกว่าA paragraph must follow the rule of unity. Paragraph เนี่ยจะต้องปฏิบัตินะครับหรือจะต้องเป็นไปตามกฎของ unity. Unity มีความหมายว่าเป็นลักษณะของสิ่งที่มันจะต้องเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนี่ลองนึกดูนะครับเหมือนเรากินเบอร์เกอร์นะครับเวลาเรากินเบอร์เกอร์เนี่ยเบอร์เกอร์เนี่ยมันต้องมี unity ถูกต้องไหมฮะก็คือมันจะเหมือนกับ paragraph นะว่าเรากินเนี่ยเราก็กินแค่ชิ้นเดียวและในชิ้นนึงเนี่ยมันก็จะเป็นเบอร์เกอร์เช่นเบอร์เกอร์หมูเบอร์เกอร์ไก่หรือเบอร์เกอร์ปลาเราไม่สามารถผสมกันได้เนาะฉะนั้นเราเนี่ยมันจะไม่เป็น unity ถูกต้องไหมครับเราเปรียบเทียบกันแบบนี้เนาะนะฮะ all the sentences in the paragraph are about one main idea ฉะนั้นเราเนี่ยประโยคทั้งหมดใน paragraph จะต้องเกี่ยวข้องกับแค่ main idea หรือใจความสำคัญเพียงแค่เรื่องเดียวเท่านั้นครับ another ways of expressing the rule of unity is to say that all the supporting sentences in a paragraphmust be relevant highlight relevant เขาบอกว่าทั้งหมดนี้เนี่ยนะครับอีกวิธีการหนึ่งเลยที่จะเป็นการพูดถึงกฎนะครับของ unity เนี่ยเขาก็กล่าวง่ายๆเลยว่าประโยคทั้งหมดใน paragraph เนี่ยจะต้อง relevant relevant คือจะต้องสัมพันธ์กันนักเรียนนะครับจำไว้เลยนะว่าจะเป็น unity ได้จะต้องสัมพันธ์กันนะครับ relevant means directly related to the main idea นี่นะครับคือความหมายของ relevant relevant หมายความว่าจะต้องสัมพันธ์กับ main idea โดยตรงเลยครับนักเรียนตัวอย่างเช่น if your paragraph is about mother's good cooking a sentence such as my sister is also a good cook is not relevant because the paragraph is about your mother not your sister เดี๋ยวครูอธิบายเป็นไทยให้ฟังนะครับว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยเราจะเขียนเรื่องการปรุงอาหารหรือการทำอาหารที่ดีของคุณแม่เราเนี่ยแน่นอนเลยว่าประโยคเช่นพี่สาวของฉันก็เป็น good cook เหมือนกันก็ทำอาหารได้ดีเหมือนกันนักเรียนตรงนี้เนี่ยแน่นอนว่ามันไม่สัมพันธ์กันถูกต้องไหมครับเพราะเราพูดถึงแค่ใครอยู่ตอนนี้เราพูดถึงแค่คุณแม่อยู่เราไม่ได้พูดถึงพี่สาวของเราเลยฉะนั้นแล้วต้องระวังนิดหนึ่งนะครับ when you write a paragraph make sure that all of your supporting sentences are relevantจำไว้เลยนะครับว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่นักเรียนเขียนพารากราฟเนี่ยนักเรียนต้องมั่นใจนะครับว่า supporting sentence ของนักเรียนเนี่ยจะต้องสัมพันธ์กัน the opposite of relevant is irrelevant แน่นอนครับว่าคำตรงกันข้ามของ relevant ที่แปลว่าสัมพันธ์กันก็คือ irrelevant ก็คือไม่สัมพันธ์กันนั่นเองเราไปดูกันต่อเลยฮะ activity
Think about possible supporting point for these topic sentences. ครูจะมี topic sentence มาให้นักเรียนและให้นักเรียนเนี่ยลองคิดดูว่าประเด็นต่างๆที่น่าจะเขียนแล้วไปตอบโจทย์ของ topic sentence ได้เนี่ยมีอะไรบ้างนะฮะ Write your point in the spaces below each sentence. You do not have to write complete sentences.ไม่จำเป็นนะคะต้องเขียนเป็นประโยคสมบูรณ์เขียนเป็นคำก็ได้นะครับไปดูตัวอย่างแรกเลยฮะ Number one, good roommates have four characteristics เขาบอกว่ารูมเมทที่ดีของเราเนี่ยนะครับมี4บุคลิกลักษณะด้วยกันเช่นแล้วเนี่ยนั่นดูนะครับตรงนี้เป็น topic sentence เนาะเราเรียนไปแล้วเมื่อคาบที่แล้วนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการพูดถึง topic sentence ที่อาจารย์สุชนเนี่ยได้สอนไปแล้วนะครับเรามาดูกันว่า topic sentence เนี่ยองค์ประกอบของมันมีอะไรบ้างเรามาทวนกันนะฮะtopic sentence จะต้องประกอบไปด้วย topic กับ contouring idea อย่างเช่นข้อที่1เนี่ย topic คืออะไรครับนักเรียน good roommates เป็น topic นะฮะส่วน contouring idea คือคำว่า have four characteristics ตอนนี้กลับมาของเราบ้างครับเป็นหน้าที่ของนักเรียนแล้วนะฮะที่จะต้องคิดนะครับว่าแต่ละ point ของ supporting sentence ของเราเนี่ยที่จะไป support good roommates have four characteristics มีอะไรบ้างครับให้เวลาคิดนะครับทั้งหมด3นาทีฮะลงมือเลยครับชาดาเป็นไงบ้างครับนักเรียนผ่านไปแล้ว3นาทีนะครับเรามาดูกันนะฮะว่ามีอะไรบ้างอันนี้เป็นลักษณะของ guided answer ที่ครูพยายามรวบรวมมาให้นักเรียนนะครับตัวอย่างเช่นของครูนะครับ A neat tidy จะต้องเป็นคนที่เรียบร้อยนะคะเจ้าระเบียบเรียบร้อยนะครับเป็นคนที่เป๊ะ neat มากคือเป๊ะมากเรียบร้อย B cheerfulเป็นคนร่าเริงแจ่มใสหรือเบิกบานใจนะคะอยู่ด้วยแล้วมีพลังบวกอะไรประมาณนี้นะครับ C share homework เห็นไหมฮะอยู่ด้วยกันต้องอะไรแชร์กันบ้านให้เราได้นะครับไม่ใช่ไปลอกเขานะครับนักเรียนนะฮะแชร์กันก็คือแบบแบ่งปันกันเนาะ D pay that share of the rent on time แน่นอนนะฮะว่าเราจะต้องจ่ายเงินค่าห้องเนาะที่เราแชร์กันเนี่ยให้ตรงเวลาคือ on time Number twoHigh school student take many kinds of tests. นักเรียนระดับชั้นมัธยมนะครับมีการสอบอยู่หลายประเภทเดี๋ยวไปดูกันนะครับอะไรคือ topic ครับนักเรียน High school students แล้วอะไรคือ contouring idea ครับ Take many kinds of tests ก็คือมีการสอบอยู่หลายประเภทนั่นเองครับ I will give you about 2 minutes to complete these. Okay, let's go.
เป็นยังไงบ้างครับนักเรียนทั้งหมดนะครับ3ประเภทที่นักเรียนคิดนะครับลองดูซิว่าตั้งแต่นักเรียนเนี่ยเรียนมาเนี่ยนักเรียนเจอการสอบประเภทอะไรบ้างเราไปดูที่ข้อ A เลยครับ A quiz การสอบย่อยเนาะเรามี quiz ถูกต้องไหมฮะนะเรามี quiz B midterm exam เรามีการสอบกลางภาคถูกต้องไหมครับนักเรียน and the last one for sure final exam ก็คือการสอบ final นั่นเองหรือสอบปลายภาคนะครับเป็นไงบ้างพอได้มานักเรียนนะครับลองดูนะครับบางคนอาจจะมีการสอบที่แบบแตกต่างกันก็ลองแชร์กันดูนะครับ Activity 2 You have to read the following paragraph and notice how the supporting sentences tell you more about the topic sentence ให้นักเรียนอ่านพารากราฟต่อไปนี้นะครับซึ่งครูมีอยู่2พารากราฟด้วยกันแล้วให้นักเรียนเนี่ยลองสังเกตดูว่า supporting sentences เนี่ยเขาบอกรายละเอียดอะไรกับนักเรียนบ้างเกี่ยวกับเรื่องของ topic sentence ที่มีรายละเอียดมากขึ้นแล้วมันไป support topic sentence ได้อย่างไรHow well did you predict the content? และนักเรียนเนี่ยสามารถคาดการหรือคาดเดาเรื่องของเนื้อหาเนี่ยได้ดีแค่ไหนลองดูนะครับ paragraph ที่1ครับ A great tourist destination Tourist destination มีความหมายว่าจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวที่ A great คือดีเยี่ยมที่1เลยแน่นอนเลยว่า topic sentence ของเราจะต้องอยู่ที่ประโยคไหนครับนักเรียนประโยคแรกนั่นเองนะครับประโยคแรกก็คือ New York and Boston attract millions of tourists but I think one of the best cities to visit on the east coast of the United States is Washington D.C. เนี่ยดูนะครับว่าเขากำลังพูดเกริ่นมาว่า New York และ Boston เนี่ยมักจะเป็นแหล่งดึงดูดนักท่องเที่ยวนับล้านๆคนเลยแต่ฉันคิดว่าหนึ่งในเมืองที่ดีที่สุดเลยเนี่ยที่ควรจะไปเที่ยวในฝั่งตะวันออกนะครับของสหรัฐอเมริกาเนี่ยคือกรุงวอชิงตันดีซีฮะได้ลองพรีดิกดูนะครับว่าท็อปิกเซนเทนซ์ของเราเนี่ยพูดมาแบบนี้แล้วส่วนไหนบ้างที่จะเป็นซัพพอร์ติ้งเซนเทนซ์ส I will give you 3 minutes to think about this and then we will discuss later on เดี๋ยวเราจะมาคุยกันต่อนะครับให้เวลา3นาทีครับเป็นไงกันบ้างครับนักเรียนพอได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะฮะว่า supporting sentences เนี่ยหรือตัวที่เป็น support idea เนี่ยมีอะไรบ้างนะครับประเด็นแรกเลยฮะเขาพูดถึง landmarks and tourist spot ถูกต้องไหมฮะพูดถึงจุดที่เป็น landmark ของ Washington D.C. และพูดถึงจุดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวด้วยนะที่ว่าทำไม Washington D.C. เนี่ยถึงจะต้องเป็นเมืองที่ดีที่สุดที่เขาคิดแบบนั้นเป็น writer's opinion เป็นความคิดเห็นของผู้เขียนนั่นเองนะครับ the next oneMany monuments to visit. Monument แปลว่าอนุสาวรีย์นะครับมีอนุสาวรีย์มากมายให้เรียนไปเที่ยวชมต่อมาฮะ Washington is famous for its shopping and restaurant.
วอชิงตันดีซีนะคะเป็นที่เรื่องลือนะเป็นที่มีชื่อเสียงทางด้านของการช้อปปิ้งแล้วก็เรื่องของร้านอาหารนั่นเองนะครับมีอันนึงครับก็คือเป็นลักษณะของแลนด์มาร์คเหมือนกันคืออะไรครับ The White House Tour ทั้งหมดนี้เนี่ยจะเห็นได้เลยว่าตัวที่เป็นไฮไลท์สีเหลืองเนี่ยจะเป็นตัวที่เป็น supporting idea หรือเป็น supporting detail supporting sentences ที่ไปขยายความ topic sentence นั่นเองนะครับประมาณนี้ paragraph ที่2ครับ The second paragraph isAn immigrant in the family นั่นก็คือการอพยพในครอบครัวครอบครัวนี้เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่า supporting sentences เนี่ยมีอะไรบ้างแต่ก่อนอื่นเลยต้องคิดก่อนว่า topic sentence นั้นคือประโยคไหนครับแน่นอนเลยครับก็คือประโยคที่1นั่นเองนะครับ One of the people that I admire the most is my great grandmother Carla นะฮะเขาบอกว่าหนึ่งในบุคคลที่ฉันเนี่ยเทอดทูนบูชาหรือชื่นชอบที่สุดเลยก็คือคุณย่าทวดนะครับของฉันเองที่ชื่อว่าคาร่านั่นเอง I will give you again 3 minutes to think about the supporting sentences คุณใช้เวลาแค่3นาทีนะครับกับการคิดว่า supporting sentences เนี่ยอยู่ตรงไหนบ้างและมีอะไรบ้างที่ไป support topic sentence ที่ไฮไลท์สีแดงโอเคนะครับลงมือครับผ่านไปแล้วทำนักเรียนเป็นไงบ้างครับลองอ่านดูแล้วเนี่ยตรงนี้เนี่ยเราจะเรียกว่าเป็นการเขียนเรื่องแบบเป็น narrative เป็นการเล่าเรื่องฉะนั้นแล้วเมื่อเป็นการเล่าเรื่องเนี่ยได้ลองดูนะครับว่า point ของเขาเนี่ยคือส่วนที่เป็นเบอร์เกอร์ส่วนกลางหมดเลยนี่จะเห็นได้เลยนะครับว่าเป็นเรื่องราวที่คุณย่าทวดของเขาเนี่ยนะครับย้ายจากอิตาลีนะครับเข้ามาในสหรัฐอเมริกาในปี1911นะครับแล้วเขาก็เล่าต่อไปเรื่อยๆว่าคุณย่าทวดเขาเนี่ยเริ่มทำงานเป็น seamstress ก็คือเป็นคนเย็บผ้านะครับผู้หญิงนะครับในบรูคลินแล้วก็เล่าต่อว่าไปพบกับคุณปู่ทวดเขายังไงและหลังจากนั้นเนี่ยมีลูกกี่คนแล้วก็เล่าไปเรื่อยๆเห็นไหมฮะเสร็จแล้วเนี่ยแล้วเขาก็มีจุดพีคของเขาที่เขาบอกว่าทำไมเขาถึงชื่นชมหรือชื่นชอบเพราะว่าคุณย่าทวดของเขาเนี่ยไม่เคยบ่นเลยแม้กระทั่งเขาเจอเหตุการณ์ต่างๆมากมายเช่นเหตุการณ์การแบบแบ่งแยกว่าเขาเป็นพวกแบบคนต่างด้าวคนที่ย้ายเข้ามาอพยพเข้ามาหรือแม้กระทั่งคุณย่าทวดเนี่ยไปเจอเหตุการณ์สงครามโลกทั้ง2ครั้งรวมถึงภาวะเศรษฐกิจที่ตกต่ำที่สุดเลยนะครับอย่างมากเป็นในสหรัฐอเมริกาคุณย่าทวดของเธอเนี่ยไม่เคยบ่นเลยเห็นไหมคะเขาก็เล่าไปเรื่อยๆนะครับว่าไม่เคยบ่นแล้วเธอก็มีความสุขมากกับชีวิตของเธอในสหรัฐอเมริกานะครับตรงนี้เนี่ยเป็นการเล่าเรื่องแบบนาราทีฟทั้งหมดซึ่งทั้งหมดของที่ไฮไลท์สีเหลืองเนี่ยทั้งหมดนี้จะเป็น supporting sentences ที่ไปขยายใจความสำคัญก็คือ topic sentence ของไฮไลท์สีแดงนั่นเอง matching supporting and topic sentence direction you have to read two topic sentences below and then
little list of supporting sentences นักเรียนจะต้องอ่าน topic sentence 2 topic ที่ครูจะให้มานะครับและจากนั้นเนี่ยนักเรียนจะต้องอ่าน list ที่เป็น supporting sentences ที่ครูจะให้มาอีกเช่นเดียวกันและจากนั้นให้เล่น match นะครับจับคู่กันว่า topic sentence ตัวนี้เนี่ยน่าจะไป match หรือเหมาะสมกับ supporting sentences ตัวไหน Are you ready? Let's go ไปดูกันครับ topic sentence มี2อันด้วยกันนะครับ1เลย TS1 ก็คือ topic sentence ที่1 low fat dietare an excellent way to stay healthy and trim. Topic sentence ที่2ครับ High protein diet are favored by athletes and competitors. Topic sentence เนาะจะต้องประกอบไปด้วย topic กับ countering idea. ซึ่ง topic แรกนะครับของ topic sentence อันแรกก็คือ low fat diet. และ topic ของ topic sentence อันที่2ก็คือ high protein dietครูจะให้เวลานักเรียนนะครับทำหน้านี้ก่อนนะครับคือ4ข้อนี้นะครับให้เวลาทั้งหมด3นาทีครับในการแมชกัน Let's go เรามาดูกันนะครับสำหรับ supporting sentences A นะครับเขาบอกว่า these food help build muscles and increase energy อาหารประเภทนี้นะครับจะช่วยในการเสริมสร้างกล้ามเนื้อนะฮะและเพิ่มพลังงานแน่นอนเลยครับว่าอาหารประเภทนี้ต้องเป็นอาหารแบบไหนครับระหว่าง low fat กับ high protein ข้อ2นะครับก็คือ high protein นะครับก็เป็นลักษณะของโปรตีนเนาะเพราะโปรตีนจะเสริมสร้างพวกกล้ามเนื้อนะครับและเพิ่มพลังงานให้กับเรานะครับได้สังเกตตัวที่อยู่ในวงเล็บด้านหลัง supporting sentence A นะครับเป็น fact ตรงนี้เนี่ยเราเรียนเรื่องของประเภท supporting sentences ไปแล้วนะครับฉะนั้นเนี่ยข้อ A เนี่ย fact เป็นความจริงฉะนั้นประโยค supporting sentence อันแรกเป็นเรื่องจริง B they are preferred by the general public because they help with weight reduction แน่นอนเลยครับ B นะฮะดูวงเล็บก่อนเนาะเป็น reasonSupporting sentence B เนี่ยเป็นการให้เหตุผลนะครับประโยคนี้เป็นการให้เหตุผลเนาะแน่นอนเลยว่าเขาบอกว่าอาหารประเภทนี้เนี่ยถูกชื่นชอบโดยผู้คนนะหรือโดยสาธารณชนจำนวนมากเลยเพราะว่าอาหารประเภทนี้เนี่ยมันช่วยเรื่องของการลดน้ำหนักครับแน่นอนระหว่าง low fat กับ high protein ต้องตอบอะไรครับ TS1 หรือ TS2 ครับต้องเป็น TS1 นั่นเองนะครับก็คือเป็นอันที่1 นะครับเพราะเราพูดถึง low fat diet นะปัจจุบันนี้เนี่ยเนาะกำลังอินเทรนด์เลยนะครับว่าการลดความอ้วนเนี่ยเราต้องกินอาหารพวกประเภทอะไร low fat ใช่ไหมพวกไขมันต่ำหรือพวกที่เป็นแบบไขมันแบบ zero คือ 0% นะครับตอนนี้ครูก็พยายามทำอยู่นะฮะก็ได้แค่นี้นะครับนักเรียนไปดู C กันครับ low fat diets are recommended by most physicians สังเกตวงเล็บอีกรอบนะครับเป็น fact เป็นความจริงครับความจริงเพราะอะไรรู้ไหมครับเขาอ้างถึง physician ก็คือหมอนั่นเองหรือแพทย์นะครับ
ขาบอกว่าอาหารประเภทโลแฟตนะครับถูกแนะนำโดยแพทย์ส่วนมากนะครับจะเห็นได้เลยว่าเป็นเรื่องจริงเนาะเช่นแล้วเนี่ยโลแฟตไดเอทแน่นอนเลยว่าชื่อบอกอยู่แล้วนะครับเช่นแล้ว supporting sentence C จึงต้องตอบเป็น TS 1นั่นเองนะครับง่ายมากเลยถูกต้องไหมครับนักเรียนนะฮะ many at least eat high protein foods such as meat beans and nuts นี่สังเกตนะครับในวงเล็บเขาบอกเป็น example กันยกตัวอย่างเนาะเขาบอกว่านักกีฬาเนี่ยจำนวนมากเลยเนี่ยทานอาหารที่เป็นโปรตีนสูงคือ high protein ยกตัวอย่างเช่นอะไรบ้างมี meat มี bean มี nut เห็นไหมครับเช่นแล้วแน่นอนเลยว่า topic เนี่ยบอกชัดเจนเลยว่าเป็น high อะไรครับ high protein food แน่นอน high protein food เท่ากับคำว่า high protein diet ข้อดีจึงต้องตอบเป็น TS 2นั่นเองนะครับเก่งมากนะครับอ่ะเดี๋ยวไปฝึกเพิ่มนิดนึงแล้วจบแล้วนะครับไปดูพร้อมกันนะครับสำหรับข้อ in ข้อ h เหมือนเดิมครับให้เวลา2นาทีลงมือทำเลยครับผ่านไปแล้วนะครับเป็นไงบ้างครับทำได้ไหมครับนักเรียนเรามาดูพร้อมกันนะครับเหมือนเดิมครับไปดูที่ข้อ E ครับ low fat foods include fruit vegetables and pasta เป็นการ example เนาะเห็นไหมในวงเล็บยกตัวอย่างอีกแล้วครับเขาบอกว่าอาหารประเภทไขมันต่ำเนี่ยนะครับจะรวมไปถึงเรื่องของผลไม้ผักและพาสต้าข้อ E ตอบไปเลยครับนักเรียนระหว่าง TS 1กับ TS 2ครับตอบ TS 1นั่นเองนะครับนักเรียนเก่งมากครับก็คือเป็นtopic sentence ที่1เพราะเขาพูดถึงเรื่องของอะไรอยู่ดี low fat food นั่นเองไปดู F ครับ because they are easy to find in stores low fat food are convenient เนื่องจากว่าอาหารประเภทนี้เนี่ยสะดวกนะครับและหาพบง่ายในร้านค้าฉะนั้นแล้ว low fat food เนี่ยจึงเป็นลักษณะของอาหารที่สะดวกสบายแน่นอนครับเป็นการให้ reason คือการให้เหตุผลนะครับฉะนั้นแล้วข้อ F เนี่ยจึงต้องตอบเป็น TS1 หรือ TS2 ครับพูดถึงเรื่องอะไรอยู่นะนักเรียน low fat food ถูกต้องไหมเช่นแล้วต้องเป็น topic sentence 1 นั่นเองครับไปดู G นะครับ athletes generally eat high protein diets to give them more energy สังเกตวงเล็บอีกเหมือนเดิมนะครับเป็น reason เป็นการให้เหตุผลนะครับเขาบอกว่านักกีฬาเนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วมักจะทานอาหารที่มีโปรตีนสูงเพื่อเป็นการให้พลังงานมากยิ่งขึ้นเช่นแล้วข้อ G แน่นอนเลยครับเป็นเรื่องของ high protein จึงต้องไปตอบ supporting sentence ที่2นั่นเองครับไปดูข้อ H กันนะครับ crispy steamed vegetable and grilled fish and chicken are all tasty part of low fat heart friendly diet สังเกตวงเล็บนะครับ description เรามาดูกันนะครับน่าจะเห็นได้เลยว่าอาหารประเภทนี้เนี่ยเป็นอาหารที่เป็นส่วนหนึ่งของ low fat เห็นไหมครับแล้วก็ heart friendly diet ด้วยแน่นอนเลยครับมีคีย์เวิร์ดคำว่า low fat ข้อนี้จะต้องตอบเป็น topic sentence ที่1นั่นเองครับ
นะครับเดี๋ยวเรามาดูที่ conclusion หรือบทสรุปของวันนี้กันนะครับ The first question What are supporting sentences? Supporting sentences คืออะไรครับไปดูครับ The middle sentence of a paragraph เป็นส่วนที่อยู่ตรงกลางของย่อหน้านั่นเองนะครับคือประโยคที่อยู่ตรงกลางของย่อหน้า Next Supporting sentence explained or prove the idea in the topic sentenceSupporting sentences นะครับจะเป็นตัวที่อธิบายหรือเป็นตัวที่พิสูจน์ถึงใจความสำคัญของท็อปิกนั่นเอง Next The answer question Who What Where When Why And How And give details จำได้ไหมครับว่า Supporting sentences เนี่ยจะเป็นตัวที่คอยตอบคำถามใครอะไรที่ไหนเมื่อไหร่ทำไมและอย่างไรรวมถึงเรื่องของการให้ข้อมูลนั่นเองThe next question and the last one. What is the next part of the paragraph? จำ paragraph organization ได้ใช่ไหมครับนักเรียนก็คือเรื่องของเบอร์เกอร์นั่นเองขนมปังที่อยู่ด้านบนสุดเนี่ยคือ topic sentence ถูกต้องไหมครับแล้ววันนี้เราเรียน filling ของมันคือเลนไส้กลางของมันทั้งหมดก็คือ supporting sentences ฉะนั้นแล้วส่วนสุดท้ายหรือส่วนที่เป็นส่วนถัดมาเนี่ยก็ต้องเป็นขนมปังก้อนล่างแน่นอนเลยว่ามันคือconcluding sentence นั่นเองเดี๋ยวคาบหน้าสำหรับ writing นะครับก็จะเป็นเรื่องของ concluding sentence alright last but not least ท้ายที่สุดนี้นะครับครูขอฝากให้นักเรียนลองอ่านประโยคนี้ดูนะครับเป็นประโยคที่ครูเนี่ยได้สรุปมานะครับบอกว่า among four English skills writing is considered to be the most difficult skill for EFL learners to masterนั่นจะเห็นได้เลยนะครับว่าประโยคนี้นะครับได้กล่าวว่าในบรรดา4ทักษะนี้นะครับไม่ว่าจะเป็น reading writing speaking กับ listening นะครับ writing เนี่ยคือการเขียนเนี่ยถือว่าเป็นสกิลหรือทักษะที่ยากที่สุดนั่นเองนะครับสำหรับ EFL learner ก็คือสำหรับนักเรียนที่เป็น English as a foreign language ก็คือพวกเราเองนะครับก็คือนักเรียนที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศส่วนวันนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับและเจอกันใหม่คาบหน้า thank you for your attention see you again next classThank you. สวัสดีครับ สำหรับช่วงแรกในวันนี้นะคะ point ประเด็นดีเราจะมาดูเรื่องของ subjunctive ค่ะ subjunctive คืออะไรคะ subjunctive ก็คือโครงสร้างค่ะที่ใช้แสดงความปรารถนาหรือใช้ในการแนะนำนะคะใช้ในการแสดงความปรารถนาหรือใช้ในการแนะนำค่ะว่าอยากให้ใครทำอะไรหรือเกิดอะไรขึ้นลักษณะจะเป็นดังนี้นะคะใน subjunctive เนี่ยจะมี that หรือไม่มีก็ได้นะคะบวก subject บวก should และบวก infinitive สิ่งสำคัญที่เขาสอบชอบออกก็คือ should เนี่ยมันละได้ค่ะมันก็เหลือแค่ subject กับinfinitive นะคะซึ่งบางครั้งถ้าประธานเอกพจน์ verb ควรจะเติม s ใช่ป่ะแต่กฎมันบอกว่า should กับ infinitive ละ should ได้ตรงนี้ก็ต้องเป็น infinitive เหมือนเดิมนะ verb ก็จะไม่มีการเติม s ไม่มีอะไรทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อสอบถึงชอบออกมาออกนะคะอีกครั้งนะคะ subjunctive ค่ะแสดงความปรารถนาหรือชี้แนะแนะนำนะคะว่าอยากให้ใครทำอะไรจะเกิดอะไรขึ้นอยากให้เกิดอะไรนะคะโครงสร้างคือ that นะคะ subject should infinitive ค่ะ that subject should infinitive ละอะไรได้บ้างละ that กับละ should ได้2คำนะคะละ that และละ should ได้ค่ะตัวอย่างเช่น I suggest that you be on time tomorrow I suggest that you be on time tomorrow เนี่ยค่ะ you be เพราะมันคือ subject บวก infinitive จริงๆมันคือ youshould be จริงๆคือ you should be แต่ทำไมคะเขาละ should ไว้นั่นเองค่ะเพราะ subjunctive ละ should ได้ก็ละ should ออกไปนะกลายเป็น you should be กลายเป็น you be นั่นเองค่ะถึงบอกว่ามันดูแปลกและข้อสอบแล้วชอบเอาออกเพราะเด็กบางครั้งจะไม่รู้ตรงนี้นะคะแบบเอ๊ะ you be ผิดหรือเปล่าคะ you are ไหมคะพี่อะไรอย่างเงี้ยนะต้อง you be ถูกแล้วเพราะมันคือ you should be แต่ละ should นั่นเองนะคะนี่แหละคือโครงสร้างของsubjunctive ค่ะซึ่งโครงสร้าง subjunctive เนี่ย that subject should infinitive มันเอาไปตามหลังอะไรได้บ้างมาดูค่ะ
subject บวก verb เรียกร้อง verb ต้องการเสนอแนะนำคืออะไรก็ตามที่แสดงความปรารถนาหรือแสดงการแนะนำอ่ะลูกนะคะ verb เรียกร้องต้องการเสนอแนะนำนะคะหรือ subject บวก be หรือ linking verb ก็ได้พวกแบบ look seem become อะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ตามด้วย adjective ที่แสดงความจำเป็นนะคะ subject บวก be หรือบวก linking verb แล้วบวก adjective แสดงความจำเป็นนะคะแล้วก็ประโยคแสดงความจำเป็นต่างๆนะคะจะเอา subjunctive เนี่ยไปวางข้างหลังนะคะ subject บวก verb เรียกร้อง verb ต้องการ verb แนะนำนะคะ subject บวก be หรือ linking verb บวก adjective แสดงความจำเป็นนะคะแล้วก็ประโยคแสดงความจำเป็นต่างๆนะเอา subjunctive ไปตามหลังได้เลยนะคะว่าเรียกร้องให้ทำเรียกร้องให้เกิดอะไรเสนอให้ทำอะไรแนะนำให้ทำอะไรนะคะแสดงความจำเป็นว่าต้องทำนะว่าแบบรีบร้อนมากๆก็ควรจะทำได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยนะก็ว่าไปนะคะนี่คือโครงสร้าง subjunctive นะคะและอย่าลืมนะคะมี should หรือไม่มีก็ได้แต่ verb ใน subjunctive จะต้องเป็น infinitive เสมอค่ะไม่มีการเติม s เติม ed ผันรูปไปทั้งสิ้นนะคะverb ที่ใช้กับ subjunctive บางคนแบบเอ๊ะ verb เรียกร้องต้องการหน้าตาเป็นยังไงบ้างนะคะ verb แนะนำต่างๆตรงนี้พี่รวบรวมมาให้แล้วค่ะมาดูกันเลยนะ verb ที่เรามักใช้กับ subjunctive นะใช้นำหน้า subjunctive อ่ะนะก็จะมี advice แนะนำนะ advice แนะนำ ask ถามหรือขอนะคะ ask ถามหรือขอ command สั่งนะ command สั่ง demand ค่ะเรียกร้องนะ demand เรียกร้องต้องการ desire ปรารถนานะ desire ปรารถนา insist ยืนกรานนะ insist ยืนกรานนะinsist นะฮะยืนกราน propose เสนอนะฮะ propose เสนอนะ propose นะเสนอ recommend แนะนำค่ะ recommend แนะนำนะคะ request ขอค่ะ request ขอ suggest เสนอแนะนะ suggest เสนอแนะ urge กระตุ้นค่ะurge กระตุ้นก่อนจะไปต่อนะคะพี่มีอะไรมาถามน้องนิดนึงว่ารู้กันหรือเปล่า advice แนะนำ recommend แนะนำ suggest แนะนำหรือเสนอแนะต่างกันอย่างไรบ้างข้อแตกต่างคือ advice นะคะเป็นแนะนำในเชิงแบบสอนนะแบบพี่สอนน้องผู้ใหญ่สอนเด็กเนี่ยจะเป็น advice นะแนะนำในเชิงสอนนะคะrecommend แนะนำเหมือนแบบให้ลองทำมักจะมีนัยยะว่าคนแนะนำคนสอนเนี่ยเคยทำมาแล้วเรารู้สึกว่าเอ้ยมันดีมันโอเคหรืออย่างแบบเรา recommend หนังคือแบบว่าหนังเรื่องนี้เอ้ยเราดูแล้วเราชอบมันดีนะ recommend แนะนำว่าไปลองดูค่ะอะไรอย่างเงี้ย recommend แนะนำในเชิงแบบแนะนำให้ลองทำดูนะคะโดยมักจะมีนัยยะว่าผู้แนะนำเนี่ยเคยทำมาแล้วแล้วพบว่ามันดีก็เลยแบบแนะนำต่อนะเป็น recommend นะคะมัน advice เป็นเชิงสอนนะ recommend แนะนำแบบลองดูนะแล้วก็ suggest ที่จะกลางๆแบบว่าเสนอแนะเสนอว่าทำสิอะไรเงี้ยเป็นการเสนอเฉยๆไม่แบบเบากว่าแนะนำอีกอะนะจะเบากว่า advice เบากว่า recommend เยอะนะคะ suggest เป็นแบบกลางๆแบบเสนอแนะแบบเอาไหมล่ะทำไม่ทำแล้วแต่นะอะไรอย่างเงี้ยเป็น suggest นะกลางๆนะเป็นการเสนอแนะนะหรือเสนอไอเดียเฮ้ยดีไหมแกอย่างเงี้ยนะจะเป็น suggest ค่ะมา verb เหล่านี้เนี่ยแนะนำบ้างเนี่ยเรียกร้องต้องการนะคะ advice นะคะแนะนำอย่างเงี้ย demand อย่างเงี้ยเรียกร้อง propose เสนออย่างเงี้ยนะคะ request ขอ suggest เสนอแนะอย่างเงี้ยนะคะเรามักใช้ตามด้วย subjunctive นะมี subjunctive ตามมาข้างหลังได้นะคะต่อไปสำนวนที่ใช้กับ subjunctive ตรงนี้ก็จะมีพวก adjective ต่างๆที่เมื่อกี้บอกว่า adjective แสดงความจำเป็นแสดงความต้องการเนี่ย it is นะคะหรือ subject บวก be บวกหรือ linking verb อ่ะบวก adjective แสดงความจำเป็นแสดงความต้องการ is best เป็นการดีที่สุดค่ะ is crucial crucial ก็แปลว่าจำเป็นหรือสำคัญมากนะ crucial นะจำเป็นหรือสำคัญมาก desirable เป็นที่ปรารถนาหรือพึงประสงค์ค่ะ desirableเป็นที่ปรารถนาหรือพึงประสงค์เมื่อกี้เพิ่งเจอคำว่า desire ด้านบนจำได้ไหม desire ปรารถนาเติม able เข้าไป able ลงท้ายแปลว่าสามารถ desirable สามารถปรารถนาก็คือเป็นที่ปรารถนาค่ะเป็นที่ปรารถนาหรือพึงประสงค์นะคะ
is desirable that เป็นที่พึงประสงค์ว่าให้ทำอะไร it is essential that essential นะคะก็คือสำคัญนะคะหรือจำเป็นมากนะ essential สำคัญจำเป็นมาก imperative เป็นการบังคับ imperative นะคะแปลว่าเป็นการบังคับนะเป็นการบังคับซึ่งคำว่า imperative เนี่ยมันเป็นชื่อเรียกของประโยคคำสั่งด้วยค่ะคือประโยคคำสั่งในภาษาอังกฤษเรียกว่า imperative นะคะประโยคคำสั่งนะมันตรงนี้มันเป็นคำสั่งคือเป็นการบังคับนั่นเองค่ะ it is imperative เป็นคำสั่งเป็นการบังคับค่ะ it is important เป็นเรื่องสำคัญนะคะ it is important เป็นเรื่องสำคัญ it is recommended เป็นที่แนะนำว่านะ it is recommended เป็นที่แนะนำ it is urgent urgent แปลว่าเร่งด่วนค่ะ urgent นะเร่งด่วนเป็นเรื่องเร่งด่วนว่าอะไรต้องรีบทำอะไร it is vital vital ก็สำคัญมากค่ะ vital สำคัญมากเพราะมันมาจากรากศัพท์เนี่ยค่ะ vit นะ vita vita vit ต่างๆเนี่ยมันจะเกี่ยวข้องกับคำว่าชีวิตนั่นเองค่ะนะวิทหรือวีฟก็ได้นะเกี่ยวข้องกับชีวิตค่ะวันไวทอลสำคัญมากชีวิตหนูสำคัญไหมคะสำคัญมากค่ะเพราะฉะนั้นไวทอลแปลว่าสำคัญมากหรือบางครั้งแปลว่าเกี่ยวกับชีวิตก็ได้นะแต่ในที่นี้บริบทนี้ต้องแปลว่าสำคัญ it is vital that เป็นที่สำคัญมากว่า it is a good idea that is a bad idea that เป็นความคิดที่ดีความคิดที่ไม่ดีที่จะทำอะไรนะนี่เป็นสำนวนที่มักใช้กับ subjunctive ค่ะเพราะฉะนั้นจำเวิร์บกลุ่มเมื่อกี้ให้ได้แล้วจำสำนวนเหล่านี้ให้ดีนะคะทั้งหมดนี้บวกด้วยตามหลังด้วย subjunctive นั่นเองค่ะมี2 อย่างให้น้องท่องนะคะอย่างแรกเป็นกลอนสั้นๆค่ะเพื่อให้หนูจำได้ว่าโครงสร้าง subjunctive เป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวแบ่งจังหวะให้นิดนึงนะคะ I request that he come with me but then she suggests he should stay I insistHe insists that I not take her word seriously. It is best that he be on his way. นะคะแบ่งจังหวะตามนี้นะคะพร้อมยังเดี๋ยวมาท่องด้วยกันนะคะ I request that he come with me, but then she suggests he should stay. He insists that I not take her word seriously.It is best that he be on his way. อีกครั้งค่ะ I request that he come with me, but then she suggests he should stay. He insists that I not take her word seriously. It is best that he be on his way. โอเคท่องให้ได้นะคะเสร็จแล้วดูค่ะตัวหนาทั้งหมดนี่แหละคือโครงสร้างsubjunctive นะคะซึ่งอยู่ข้างหลัง verb หรือสำนวนที่แสดงความต้องการแสดงความจำเป็นนะคะเสร็จแล้วค่ะในขณะที่ท่องหนูก็จินตนาการเป็นเรื่องเป็นราวตามไปค่ะพี่ไม่ให้ท่องกลอนเฉยๆนะคะแต่ให้มีเรื่องมีสตอรี่ให้น้องจำด้วยค่ะสมมติว่าน้องกับผู้ชายคนหนึ่งนะคะนัดกันว่าผู้ชายคนนี้จะไปที่ไหนแล้วมีผู้หญิงอีกนางนึงค่ะมาบล็อกน้องค่ะไม่ให้ผู้ชายคนนี้ไปกับน้องค่ะนะน้องกับผู้ชายนัดกันนะคะแล้วมีผู้หญิงอีกหนึ่งนางมาบล็อกจะไม่ให้ผู้ชายคนนี้ไปด้วยค่ะ I request นะขอ I request that he come with me ฉันขอให้เขามากับฉันเอ๊ะปกติ he เอกพจน์ verb ควรจะเติม s ไหมคะแต่ตรงนี้เป็นอะไรเป็น subjunctive ค่ะ subjunctive ตามหลังคำว่าขอเป็น subjunctive เนาะ thatsubject และจริงๆควรจะมีอะไรมี should นั่นเองแต่เขาทำไมคะเขาละ should ออกไปในเมื่อละ should ออกไปข้างหลังก็ยังต้องเป็น infinitive เหมือนเดิมเอา should ออกจริงๆต้องมี should แต่เอา should ออกปุ๊บข้างหลังเป็น infinitive เหมือนเดิมไม่มีการเติม s ไม่มีการผันรูปไม่มีการเติม ing เติม ed ทั้งสิ้นค่ะฉันขอให้เขามากับฉันค่ะ but then she แต่แล้วหล่อนก็ suggest เสนอแนะนะคะHe should stay ว่าเขาควรจะอยู่นะฉันขอให้เขาไปด้วยตลอดมาเสนอว่าเขาควรจะอยู่ที่นี่ไม่ควรจะไปกับฉันนะคะแต่ he insists ค่ะเขาทำไมคะ insist ยืนกราน that I not จริงๆคือ that I อะไรคะ that I should not นั่นเองจริงๆคือ that I should not แต่ทำไมละคำว่า should ออกไปก็เลยเป็น that I not นะคะจริงคือ I should not แต่ละ should ออกไปนะHe insists เขายืนกรานเลยค่ะ That I not
take her word seriously ว่าฉันไม่ take her word seriously นี้ขอแตกศัพท์เพิ่มนิดนึงแตกโครงสร้างนิดนึงนะคะ take something seriously แปลว่าถือเป็นจริงเป็นจังกับ something นั้นนะ take something seriously แปลว่าถือ something เนี้ยเป็นจริงเป็นจังนะคะ take something seriously ถือ something เป็นจริงเป็นจังนะคะเพิ่มอีกนิดนึง take something personally take something personally แปลว่าถือ something เนี้ยเป็นเรื่องส่วนตัวถือแบบถือสาหาความเป็นส่วนตัวเลยค่ะถือเป็นเรื่องส่วนตัวถือสาหาความให้เป็นเรื่องส่วนตัวนะคะฉันขอให้เขาไปกับฉันแต่เธอเสนอว่าเขาควรจะอยู่นี่เขายืนกรานว่าฉันไม่ต้อง take her word seriously หรอกฉันไม่ต้องแบบไปถือคำพูดของผู้หญิงคนนั้นจริงเป็นจริงเป็นจังอะไรหรอก it is best นะตรงนี้It is บวก adjective แสดงความจำเป็นไง It is best, it is crucial, it is essential ก็ได้นะคะ It is best that he be on his way นะมันเป็นการดีที่เขาจะ be on his way อยู่ระหว่างทาง be on แสดงเป็นเจ้าของแล้วก็ way นะคะ be on แสดงเป็นเจ้าของแล้วก็ way ก็คืออยู่ระหว่างทางคือดำเนินไปกำลังเดินทางอยู่มันเป็นการดีที่สุดที่เขาจะเดินทางไปนะเป็นการดีที่เขาจะเดินทางไปคือฉันขอให้เขาไปด้วยแต่หล่อนบอกว่าเขาควรจะอยู่นี่เขาบอกว่าฉันไม่ต้องไปถือคำของเธอหรอกเป็นการดีที่เขาจะไปด้วยดีผู้ชายเขาข้างเรานะคะผู้หญิงคนนั้นจะบล็อกเราแต่ผู้ชายบอกไม่ต้องสนใจคำพูดเขานะคะเขาเป็นการดีกว่าที่เขาจะไปด้วยกับเรานะคะตรงนี้โอเคท่องกันอีกรอบหนึ่งนะคะ I request that he come with me but then she suggestsHe should stay. He insists that I not take her word seriously. It is best that he be on his way. โอเคค่ะจำกลอนบทนี้ให้ได้นะคะเสร็จแล้วลงมาข้างล่างต่ออีกนิดนึงค่ะอย่าลืมนะคะสรุปกันค่ะ verb แนะนำ adjective บังคับนะคะ verb แนะนำ adjective บังคับบวก subjunctiveและ subjunctive คืออะไร verb แนะนำ add บังคับบวก subjunctive นะคะอย่าลืมนะ verb แนะนำ add บังคับ subjunctive ส่วน subjunctive คือ subject should infinitive แต่ละอะไรได้ละ should ได้แต่ต้องเหลือ verb เป็นรูป infinitive infinitive คืออะไรนะก็คือ verb ที่ไม่เติม s ไม่เติม ed ไม่เติม ing ไม่เติมไม่ผ่านอะไรทั้งสิ้นโอเคนะคะท่องกลอนเมื่อกี้แล้วอย่าลืมverb แนะนำ adjective บังคับบวก subjunctive นะ verb แนะนำ add บังคับ subjunctive subjunctive คือ subject should infinitive ละ should ได้เอาละค่ะท่องกันแล้วพร้อมกันแล้วไปสู่ช่วงที่3 application นำไปใช้กันเลยดีกว่าค่ะในการทำข้อสอบในเรื่อง subjunctive นะคะสังเกตโครงสร้างด้านหน้า verb ให้ดีค่ะว่าโครงสร้างด้านหน้านั้นมี verb แนะนำหรือ adjective บังคับหรือจำเป็นหรือเปล่าถ้ามี verb แนะนำมี adjective บังคับหรือจำเป็นต้องตามด้วย subjunctive และ subjunctive คือ that subject should infinitive ละ that ได้ละ should ได้2ตัวนะคะเหลือแค่ subject infinitive ตามหลัง verb แนะนำหรือ adjective บังคับหรือจำเป็นได้เลยนะสังเกตด้านหน้า verb แนะนำหรือเปล่า adjective บังคับหรือเปล่าหรือ adjective จำเป็นหรือเปล่านะถ้าใช่ข้างหลัง subjunctive ค่ะ that subject should infinitive ละ should ได้นะคะสำคัญที่สุดที่อยากย้ำที่สุดคือละ should ได้เพราะข้อสอบชอบละชูดมาเพราะว่าเราจะแบบไม่แน่ใจว่าเอ๊ะ he be ถูกหรือเปล่าครับพี่ he กับ be ไม่เคยเจอหนูไม่คุ้นหนูใช้ he is ดีกว่าไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งคือ he should be แล้วละชูดนั่นเองไงเลยเป็น he be นะคะอ่ะไปเริ่มดูคำถามข้อที่หนึ่งเลยนะคะ it is required that required แปลว่าอะไรนะ require แปลว่าเรียกร้องหรือต้องการค่ะrequire เรียกร้องต้องการมัน it is required เป็นที่เรียกร้องเป็นที่ต้องการว่าเป็นประโยคแสดงความจำเป็นนั่นเองค่ะตรงนี้ต้องเป็น subjunctive นะเป็นโครงสร้าง subjunctive ข้างหลัง that ค่ะตามด้วย subject และตามด้วย should infinitive แต่ละอะไรได้นะละ should ได้นะคะ subject ก็คือนี่ค่ะ government รัฐบาล it is required thatเป็นสิ่งจำเป็นนะเป็นสิ่งเรียกร้องกันนะว่า government รัฐบาล should infinitive นะแต่ไม่มีข้อไหนมี should เลย
ก็ให้ข้ามชุดไปที่ infinitive เลยค่ะข้อไหนเป็น infinitive คะ infinitive ก็คือ verb ที่ไม่ผันรูปไม่เติมไม่แต่งอะไรทั้งสิ้นเลยก็คือข้อ see cat ค่ะ It is required that government play an important role in stopping depressions and recessions in industrialized countries นะคะเป็นสิ่งจำเป็นเป็นเรื่องจำเป็นนะที่รัฐบาลจะต้อง play an important role รัฐบาลเล่นหรือเปล่าคะตรงนี้ไม่ใช่เล่นแล้วนะคะ play an important role play a role role แปลว่าบทบาทนะคะ role บทบาทอันนี้เป็นสำนวนนะคะที่แบบมาจากวงการของการแสดงภาพยนตร์หรือละครอะไรเงี้ย play a role แปลว่าเล่นบทบาทใช่ป่ะถ้าใช้ในบริบทอื่นที่ไม่ใช่หนังไม่ใช่ละครเล่นบทบาทก็คือมีบทบาทหรือมีหน้าที่นั่นเองมีบทบาทมีหน้าที่อะค่ะมันเป็นสิ่งจำเป็นมากที่รัฐบาลจะต้องมีบทบาทสำคัญมีหน้าที่สำคัญในการหยุด depression และ recession ใน industrialized countries ประเทศที่เป็นอุตสาหกรรมนะ industrialized countries ก็คือประเทศอุตสาหกรรมในประเทศอุตสาหกรรมเนี่ยเป็นหน้าที่สำคัญที่รัฐบาลจะต้องเข้ามีส่วนในการหยุดยั้ง depression และ recession depression มีหลายความหมายค่ะ depression นะคะเป็นพายุก็ได้พายุ depression นะคะนะ depression เป็นพายุ depression ก็ได้หรือ depression หมายถึงการกดให้ต่ำลงก็ได้ค่ะ depression การกดลงก็ได้นะคะหรือถ้าใช้กับเรื่องของจิตวิทยาเรื่องของความรู้สึกแปลว่าความหดหู่หรือความซึมเศร้าก็ได้นะคะ depression นะคะความหดหู่หรือความซึมเศร้าก็ได้นะคะซึ่งไม่จำเป็นจะต้องแบบเป็นโรคซึมเศร้าเลยก็ได้เป็นแค่ภาวะซึมเศร้าก่อนจะเป็นโรคก็ยังได้นะคะ depression นะคะแล้วก็ recession นะยังไม่ถึงแป๊บนึงอ่ะอีกนิดนึงค่ะ depression นะคะนอกจากแบบเป็นภาวะซึมเศร้าความหดหู่แล้วเนี่ยถ้าใช้กับเรื่องเศรษฐกิจนะคะอย่างตรงเนี้ยพูดถึงเรื่องแบบประเทศอุตสาหกรรมนะพูดถึงเรื่องเศรษฐกิจอยู่ค่ะเศรษฐกิจที่เป็น depression คือเศรษฐกิจตกต่ำค่ะนะ depression นะถ้าในเรื่องเศรษฐกิจหมายถึงภาวะเศรษฐกิจตกต่ำมาโดนกดให้ต่ำลงไงเพราะเมื่อกี้ depression แปลว่าการกดก็ได้มัน depression สามารถแปลว่าภาวะเศรษฐกิจตกต่ำได้ด้วยนะคะต่อไป recession ค่ะนะ recession นะคะหมายถึงการถดถอยการเสื่อมถอยค่ะซึ่งแน่นอนใช้ในบริบทเกี่ยวกับเศรษฐกิจจะแปลว่าภาวะเศรษฐกิจถดถอยค่ะภาวะเศรษฐกิจถดถอยนะคะเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าในประเทศที่เป็นประเทศอุตสาหกรรมเนี่ยนะคะรัฐบาลต้องเข้ามามีบทบาทสำคัญมีส่วนร่วมสำคัญในการหยุดยั้งภาวะเศรษฐกิจตกต่ำและภาวะเศรษฐกิจถดถอยให้ได้นะคะตรงนี้และก็มาถึงช่วงสุดท้ายของเรานะคะกับช่วง one page ไว้หน้าเดียวนะคะสำหรับเรื่อง subjunctive เราจะสรุปอะไรกันบ้างมาดูกันค่ะสิ่งที่ต้องจำก็คือเนี่ยค่ะ subject บวก verb เรียกร้อง verb ต้องการ verb เสนอ verb แนะนำนะคะ subject บวก verb เรียกร้อง verb ต้องการ verb เสนอ verb แนะนำ subject บวก verb to be หรือ linking verb ก็ได้บวก adjective แปลว่าจำเป็นหรือบังคับนะคะแล้วก็ประโยคแสดงความจำเป็นต่างๆคือ2อันบนน่ะมันจะกลายเป็นประโยคแสดงความจำเป็นนะลูกนะคะพวกประโยคแสดงความจำเป็นต่างๆบวก subjunctive นะคะบวก subjunctive ก็คือตรงนี้ค่ะsubjunctive ก็คือ that subject should infinitive นะ subjunctive ก็คือ that subject should infinitive สิ่งสำคัญคือละอะไรได้นะละ that ได้และละอะไรได้อีกละ should ได้2 อย่างละ that ละ should ได้สิ่งที่เขาสอบชอบละคือ should นะคะเพราะมันจะเหลือแค่ subject บวก verb infinitive แล้วเราจะแบบว่างงๆเพื่อนมาดูแบบแปลงๆแบบว่าเอ๊ะ subject เอกพจน์ไม่ verb ไม่เติม s เพราะมันคือ infinitive ค่ะเพราะมันคือ subjunctive สำคัญดูด้านหน้าค่ะสิ่งสำคัญคือดูด้านหน้าว่าเป็น verb เรียกร้อง verb ต้องการ verb เสนอแนะ verb แนะนำหรือเปล่าหรือมี adjective จำเป็นบังคับหรือเปล่านะคะถ้ามีเหล่านี้ปุ๊บบวก subjunctive ไปเลย subject should infinitive นะคะอย่าลืมว่ามีชุดหรือไม่มีก็ได้แต่ verb subjunctive จะเป็น infinitive เสมอนะคะนี่คือสิ่งสำคัญผลิตรายการโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน